มาคมสภาแล้วก็เป็นในภาคตะวันออกแล้วก็จะมีคุณนาวินที่เป็นประธานชมรมร้านอาหารพัทยานะครับมีประธานชมรมผู้บริหารงานต้อนรับโซนหน้าดูชิมรสนะครับในภาคตะวันออกนะครับก็คงต้องเรียนอย่างนี้ว่ารอบเนี้ยจริงๆรัฐบาลยังไม่ได้บอกว่าไม่ล็อกดาวน์นะแต่ด้วยสภาวะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ตัวโรงแรมไม่มีแขกเป็นศูนย์และเที่ยวแล้วก็ธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีต้องเรียนอย่างนี้ว่ามันมีกฎกระทรวงว่าที่มีบุ๊กกิ้งอยู่ขอความกรุณายกเลิกได้ไหมเพราะคุณมาหนึ่งห้องอ่ะแต่ต้องเปิดโอเปอเรชั่นของมันที่ถูกนะครับแต่ที่เราแล้วสิ่งที่เราเรียกร้องเนี่ยก็คือการเยียวยาในภาวะวิกฤตซึ่งที่ผ่านมาในยามบ้านเมืองปกติเราจ่ายภาษีถูกต้องเราจ่ายเบี้ยประกันสังคมพนักงานทุกคนมีเงินรายได้ก็จ่ายภาษีให้กับรัฐบาลณตอนนี้การไฟฟ้านครหลวงเนี่ยว่าโครงการยกเว้นต่อไปอีก3เดือนนะครับที่จ่ายตามจริงก็เราก็หวังว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยจะทำแบบเดียวกันนะครับแต่ดอกเบี้ยเนี่ยยังเดินอยู่แล้วก็ต้องจ่ายทุกเดือนส่วนนี้คนเรียนเนี่ยก็ต้องเรียนว่าพนักงานทุกคนส่วนใหญ่เวลาจะไปกู้ก็คำนวณจากรายได้ที่ตอนนั้นได้อยู่ซึ่งรายได้ของค่าท่องเที่ยวมันมาจากสองส่วนส่วนเงินเดือนอีกส่วนหนึ่งมาจากที่เราเรียกว่าเซอร์วิสชาร์จณตอนนี้ต้องบอกว่าเงินเดือนยังได้ไม่เต็มเหมือนจะเอาเซอร์วิสชาร์จที่ไหนมาจ่ายใช่ไหมเพราะงี้ทุกคนจ่ายไม่ได้หมดผมว่าเรื่องนี้ภาครัฐต้องรีบตอบดูอย่างเร่งด่วนนะครับถ้าไม่รีบทำเนี่ยผมว่ามันจะกลายเป็นหนี้เสียทั้งระบบไม่ว่าในภาคธุรกิจหรือว่าภาคพนักงานนะครับก็คร่าวๆโดยภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทางรองผู้ว่านะครับทางผู้ว่าขอความกรุณาท่านให้ท่านสั่งปิดกิจการโรงแรมเพื่อพนักงานของเราเนี่ยจะได้รับสิทธิ์การสังคม 50% นะครับแล้วก็เรียนตรงนี้ว่าที่เราขอเนี่ยแค่ว่าทุกท่านทราบดีนะครับธุรกิจโรงแรมตอนนี้ไม่มีแขกนะครับโรงเหลือศูนย์ถ้าได้เห็นโรงเปิดอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เรามีพนักงานในธุรกิจโรงแรมเยอะกว่านี้รอบแรกเนี่ยบางโรงเนี่ยก็เฉยไปแล้วนะครับในการเป็นเมื่อปลดพนักงานนะครับเขาก็กลับต่างจังหวัดมันก็เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานนะครับพอเวลาธุรกิจกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งก็ไม่มีคนงานต่างๆเนี่ยผมว่าการต่อเนื่องของทางธุรกิจมันก็ไม่เกิดนั้นตรงเนี้ยเพื่อให้ผมก็ยังเชื่อนะครับว่าโรงแรมในพัทยาหรือธุรกิจท่องเที่ยวพัทยามันจะกลับมาเคลื่อนย้ายนะครับผมเชื่อว่าแรงงานที่อยากเคลื่อนย้ายกลับต่างจังหวัดเขาก็ยังมองว่าเมื่อไหร่ที่มันกลับมาเขาก็อยากทำงานในพัทยาเขาก็อยากทำมาหากินในมาตรการในเรื่องเศรษฐกิจของรทในพื้นที่เองหรือของท่าลำเองเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับเศรษฐกิจถึงจะฟื้นกลับขึ้นมานะครับแล้วก็บวกกับแรงกระตุ้นการท่องเที่ยวในการจัดกิจกรรมของพัทยาก็ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับแล้วก็ภาคเศรษฐกิจภาคธุรกิจเองก็คาดหวังว่าทุกปีเราก็สามารถจะสร้างรายได้ได้นะครับแต่พอเกิดขึ้นมาเนี่ยทำนี้ได้นะครับถ้าภาครัฐทำสามารถบริหารจัดการได้แล้วเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงธุรกิจโดยที่ไม่มีคำสั่งจากทางภาครัฐเนี่ยเขาจะได้รับการช่วยเหลืออะไรนะคะในส่วนของพนักงานของเขาในตัวของบุคลากรลองดูตัวอย่างจากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือว่าสิงคโปร์นะคะซึ่งเขาเนี่ยจะให้มีการพักชำระหนี้อย่างน้อย3เดือนนะคะเพื่อให้บุคลากรทุกคนเนี่ยให้ประชาชนของเขาเนี่ยลดความกังวลใจที่ต้องออกเดินทางไปทำงานนะคะเพื่อที่จะให้ยุติการเคลื่อนย้ายไวรัสต่างๆการเคลื่อนย้ายคนก็อยากจะให้ทางภาครัฐช่วยพิจารณานะคะนำนโยบายเหล่านี้มาช่วยเหลือประชาชนอย่างชัดเจนด้วยค่ะเรียกร้องอะไรด้วยเพราะว่าได้รับคำสั่งติดไปอยู่แล้วนี่ใช่ไหมครับจริงๆอยากจะขออนุญาตนำเรียนสื่อมวลชนทุกท่านอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าสปานวดนะครับจะได้รับคำสั่งปิดและทุกครั้งตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับเราจะเป็นธุรกิจที่ถูกสั่งปิดก่อนเสมอและเปิดทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของระยะเวลาของตัวธุรกิจเราหายไปเยอะมากแต่ในวันนี้ก็ร้านอาหารในโซนพัทยาเนี่ยหลายๆร้านก็จะเป็นขายเพราะฉะนั้นเอฟเฟกต์ต่อมาคืออะไรการกำกับควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคใช่หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้ครับพนักงานนวดเดินทางไปนวดตามบ้าน
เขาเป็นแคริเออร์นะครับพาเชื้อไปบ้านนั้นทั้งหลังเป็นผู้เสี่ยงสูงทันทีถูกต้องไหมครับนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าภาระของรัฐที่จะต้องมาจัดการโรคอีกจะต้องมาตรวจอีกจะต้องเปลืองบุคลากรเปลืองทรัพยากรอีกดังนั้นในเรื่องของความชัดเจนในเรื่องของการบังคับใช้อะไรพวกนี้นะครับจึงมีผลอย่างมากเลยนะครับและอย่างที่พี่จะได้บอกไปว่ามันคืออีโคซิสเต็มทั้งหมดนะครับถ้าสมมติว่าวันนี้เขาไม่มีกินไม่มีใช้เขาจะทำยังไงก็ต้องต่อสู้ให้รอดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคืออยากจะบอกว่าในเรื่องของการบังคับใช้หรือต้นกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยความชัดเจนความแน่นอนนะครับแล้วก็ให้เราเห็นว่าในอนาคตเนี่ยนะครับท่านครับผมนั่งที่ข้างหลังนะครับก็เป็นตัวแทนจากฝั่งร้านอาหารนะครับตอนนี้ร้านอาหารก็ปรับตัวนะครับก็ร้านอาหารในโซนพัทยาเนี่ยหลายๆร้านก็จะเป็นขายอาหารที่ของสดต่างๆตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบก็อย่างที่ทราบกันนะครับก็ตอนนี้ก็ได้แต่หวังว่าทุกอย่างมันจะผ่านไปได้โดยเร็วนะครับดีขึ้นโดยเร็วในโซนร้านอาหารเองเราไม่ได้รับการเยียวยาใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นที่พักไม่ได้โดนสั่งปิดนะครับแล้วก็ปรับตัวกันไปนะครับตอนนี้ก็ได้แต่หวังนะครับว่าสถานการณ์จะดีขึ้นโดยเร็วทางอาหารก็ตอนนี้มีเท่านี้นะครับคือจริงๆตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกน้อยใจนะครับก็คือภาครัฐกำลังจะไปเพิ่มเงินให้โครงการคนละครึ่งที่มีข่าวนะครับจาก 3,500-5,000 บาทผมเชื่อว่าเงินโครงการเนี่ยไม่น้อยนะครับกับที่จะมาเยียวยาพวกเราตรงนี้เนี่ยแค่เป็นหลักหมื่นคนเนี่ยผมว่าน้อยกว่าเยอะนะครับเพราะจริงคนละครึ่งส่วนนี้เนี่ยถ้าเป็นธุรกิจของพวกเราเนี่ยคือแทบไม่ได้ประโยชน์เลยเพราะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลคนละครึ่งที่ได้ประโยชน์ก็คือเป็นพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเงินเนี่ยก็อาจจะยังพอมีแต่ว่าการใช้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะกระจายนะครับผมยกตัวอย่างของผมเองรู้สึกของผมเองเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยก็คือปิดตามคำสั่งพักอยู่แล้วได้รับการชดเชย 62% จากประกันสังคมบริษัทช่วยอีก 50% แต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยพนักงานไม่ค่อยเดือดร้อนนะครับเนื่องจากว่าได้จริงๆคือ 100% ด้วยซ้ำแต่ที่เราเดือดร้อนคือว่าพอครบ 62% 3 เดือนปุ๊บเป็นช่วงที่ธุรกิจกลับมาเปิดพอดีแต่ช่วงนั้นเพิ่งเริ่มเปิดนะครับเราก็ไม่สามารถจ่ายเงินได้เต็ม 100% สวัสดีครับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับผมคุณณัฐนาเกียรตินะครับก็เป็นเลขาสมาคมนักธุรกิจการท่องเที่ยวเมืองพัทยานะครับแล้วก็ธุรกิจส่วนตัวคือทำโรงน้ำแข็งโรงน้ำดื่มนะครับซึ่งเป็นธุรกิจภาคบริการให้กับงานท่องเที่ยวนะครับผมซึ่งจากที่ผ่านมาเนี่ยงานท่องเที่ยวก็ปิดตัวลงครับหรือว่ามีแผนก็ทำให้เรานะครับขาดขายได้ค่อนข้างลำบากนะครับปัจจุบันนี้พนักงานเราตั้งแต่ปีผ่านมาก็ยังไม่มีการปลดพนักงานออกนะครับเนื่องจากว่าเราต้องแค่ประคองตัวไปนะครับทำโดยการรับสินค้าในภายในโรงงานนะครับลดต้นทุนนะครับหรือว่ายกย้ายพนักงานไปทำงานส่วนอื่นเช่นต้องมองดูหรือไม่ทำงานภายในโรงงานซึ่งในปีผ่านมาทั้งหมดทั้งปีเราก็ต้องไปหมดละนะครับปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรให้ต้องแล้วนะครับแม้กระทั่งปลูกต้นไม้เราก็ตอนที่คือย้ายเข้าย้ายออกหรือทิ้งหรือออกปลูกเพิ่มก็จะไม่มีที่จะทำงานนะครับก็คือไม่มีงานก็ไร้งานทำแล้วนะครับปัจจุบันนี้อย่างที่ทราบก็คือว่ารถขนส่งเราก็โดยส่วนเนี่ย 70% ก็จะจอดนะครับแล้วก็เป็นภาคแรงงานทั้งส่วนใหญ่นะครับ